เรื่องราวของหญิงสาวที่ติดอยู่บนเกาะล้างโดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเธอนึกว่าจะต้องตายอยู่ที่นี่แบบลำพังและโดดเดี่ยวแต่กลับกลายเป็นว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบนเกาะเพราะมันดันมีอะไรบางอย่างได้ออกมาตามฆ่าเธอในยามค่ำคืนวันนี้สปอยหนังโคตรโหมอยู่กับภาพยนตร์สุดระทึกอึกคดึกขวัญสยองเรื่องสวีทฮาร์ทเกาะล้างซ่อนสยองและเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะครับได้เริ่มขึ้นในที่เกาะล้างแห่งหนึ่งหญิงสาวปริศนาที่มีชื่อว่าเจนได้ลอยทะเลมาเกยตื่นอยู่ที่ชายหาดแห่งนี้แบบงงๆมึนๆไปโดนอะไรมาวะเนี่ยและที่ใกล้ๆเท่านั้นก็มีร่างของเพื่อนของเธอนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ด้วยเจนเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปหาเขาและรีบเขย่าเพื่อปลุกให้เพื่อนคนนี้มีสติขึ้นมาแต่เมื่อเธอได้พลิกตัวเขาเพื่อพยายามจะพายปอดนะครับเธอก็พบเห็นชิ้นส่วนของปะการังปักคาท้องเขาอยู่ทำให้เธอเนี่ยตกใจมากและไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อเจนร้องขอความช่วยเหลือไปทั่วเกาะแต่มันก็มีแต่ความเงียบเธอรีบลากร่างของเพื่อนขึ้นไปบนชายหาดและเอาเศษปะการังนั้นออกพร้อมกับถอดเสื้อของเธอเพื่อใช้มันห้ามเลือดก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปในเกาะเพื่อหวังว่าจะหาความช่วยเหลือจากอะไรก็ตามซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าวมันจึงมีลูกมะพร้าวหล่นกระจัดกระจายอยู่มากมายเจมไม่รอช้าใช้ก้อนหินพยายามทุบลูกมะพร้าวจนแตกก่อนจะหอบหิ้วลูกมะพร้าวนั้นไปให้เพื่อนของเธอได้ดับกระหายจากการขาดน้ำซึ่งดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะสายเกินไปเพราะเพื่อนของเธอนั้นได้ตายไปนานแล้วเจนช็อกมากไม่รู้จะทำยังไงต่อพอหลังจากนี้เธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในเกาะที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของโลกมันแทบจะเรียกได้ว่าบ้าบอสุดๆเพราะเธอไม่สามารถจำอะไรได้เลยเธอใช้เวลาเดินไปทั่วเกาะยังหมดหวังกินเวลาหลายชั่วโมงเธอก็พบว่าตัวของเธอนั้นกำลังเดินเป็นวงกลมเพราะศพของเพื่อนได้นอนแน่นิ่งอยู่ไม่ไปไหนด้วยความหิวพร้อมกับภาวะเหนื่อยล้าเจนได้เข้าไปหลบแดดที่ร้อนระอุโดยการเดินเข้าไปในป่าและพบว่าไม่ไกลจากชายหาดนั้นได้มีข้าวของเก่าๆของใครก็ไม่รู้แขวนอยู่ด้วยอ้าวแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีคนมาติดเกาะก่อนหน้าเราละสิเจนตะโกนทักทายไปรอบๆด้วยความหวังว่าจะมีคนอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีแต่เสียงเงียบงันเธอจึงตัดสินใจที่จะค้นข้าวของเก่าๆนั้นก่อนจะพบกับกระปุกยาที่ระบุวันเดือนปีหมดอายุตั้งแต่1944โอ้ my god จะ100ปีแล้วนะเนี่ยใครก็ตามที่ติดอยู่ที่นี่ในตอนนี้คงเป็นซากฟอสซิลแล้วกระมังเจนเริ่มค้นข้าวของอื่นอีกเธอก็พบกับขวดโคลาไม่สิโคลาดึกดำบรรที่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าแถมยังมีพวกกล่องเหล็กที่ดูเหมือนจะเป็นของที่มีประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือชุดไพ่น้ำเต้าปูป่าและกล่องวิกิดไฟที่เหลืออยู่ไม่กี่ก้านใกล้ๆนั้นก็ยังมีเต็นท์เก่าๆที่ข้างในเนี่ยมีเครื่องเกมบอยหนังสือวิทยาศาสตร์เสื้อผ้าขาดๆและตุ๊กตาหมีขึ้นลาโอ้ยขอคนตายหมดเลยเนี่ยเจนไม่อยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่เลยทิ้งมันไว้อย่างนั้นจะดีกว่าเพราะคืนนี้อยู่คนเดียวไม่อยากจะนอนหลอนหรอกนะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเธอได้ใช้ใบมะพร้าวไปคุมศพของเพื่อนไว้ก่อนจะมาหลบฝนที่ตกหนักอย่างโหมกระหน่ำเพื่อเป็นสัญญาณเตือนบอกเจนคร่าวๆว่าคืนต่อๆไปจะต้องเจออะไรที่โชคโชนแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอพยายามออกตามหาของที่กินได้นาทีชายหาดมีซากปลามาเกยตื่นเธอจึงเก็บมันใส่กระเป๋าแต่ไม่ไกลกันนั้นก็มีชาของไอ้หลามที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆสภาพนี่เวอะหวะมากเผยให้เห็นท้องของมันถูกกงเล็บของสัตว์ยักษ์แหวกท้องจนไส้ทะลักเลยทีเดียวฉันละสงสัยอะไรที่มันอัดฉลามจนเหลือแต่ซากขนาดนี้เธอทิ้งความกังวลและนำซากปลานั้นมาทำความสะอาดโดยใช้หินที่มีลักษณะแหลมเฟียบเหมือนกับมีดเฉือนเครื่องในมันออกและนึกขึ้นได้ว่านาทีเต็นท์ของคนตายมันมีกล่องเก็บความเย็นอยู่เธอก็ใช้กล่องนั้นมาล้างน้ำและเก็บพวกปลาไว้กินในมื้อต่อไปแต่ในขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจรอบๆเธอก็ไปเจอกับหลุมศพที่มีป้ายชื่อได้ปักอยู่ด้วยเจนสยองมากรีบวิ่งหนีออกมาให้ไวและตัดสินใจนั่งเศร้าอยู่ที่ชายหาดนี่ฉันคงไม่มีสภาพเหมือนกับคนพวกนั้นหรอกนะเธอคิดในใจพลางหันไปมองศพของเพื่อนที่ตอนนี้ก็หันมาสบตาเธอแบบโคตรสยองแถมร่างของเขาก็เริ่มทรงกลิ่นเหม็นแล้วหากไม่ทำอะไรสักอย่างร่างของเขาก็จะเน่าและมันคงไม่น่าจะพิษสมัยเท่าไหร่เจนรีบฝังศพของเพื่อนด้วยความทุลักทุเลและบอกเขาว่าอวยพรฉันด้วยนะเพื่อนพอหากฉันตายอยู่ที่นี่คงไม่มีใครมาฝังศพฉันแบบที่ฉันทำให้นายหรอกในคืนนี้เองเจนได้รวบรวมทรัพยากรต่างๆมาทำเป็นเต็นท์พักพิงและใช้ปลาที่เธอหามาได้มาทำอาหารและนอนหลับไปและการผจญภัยของเช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นเมื่อเจนคิดจะออกตามหาเสบียงเพื่ออยู่รอดต่อแต่แล้วเธอก็ต้องช็อกเมื่อศพของเพื่อนของเธอนั้นได้ถูกขุดขึ้นมาฉีกกระชากจนเลือดสีแดงเนี่ยสาดกระเซ็นไปทั่วอะไรเนี่ยแบบนี้มันไม่ปกติแล้ว
จนมั่นใจว่าเธอไม่ได้อยู่ที่เกาะนี้เพียงลำพังมันจะต้องมีสัตว์ที่ดุร้ายอยู่เป็นแน่เธอจึงใช้ก้อนหินมาเหล่าไม้ทำเป็นหอกเพื่อใช้มันเป็นอาวุธป้องกันตัวเองก่อนจะนั่งอย่างนิ่งจนถึงตอนค่ำเธอเนี่ยแทบจะนอนไม่ได้เพราะกลัวว่าสิ่งประหลาดนั้นจะมาฉีกเธอเป็นชิ้นๆแต่ว่าทุกอย่างกลับมีแต่ความเงียบเจนเผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอพบว่ามีบางอย่างกำลังลอยน้ำมาเมื่อเธอว่ายเข้าไปดูก็พบว่ามันเป็นกระเป๋าของนักท่องเที่ยวเจนดีใจมากเพราะเธอตื่นเต้นว่าจะเจออะไรข้างในกระเป๋านี้และในขณะที่เธอกำลังจะว่ายน้ำกลับสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นหลุมลึกลับสีฟ้าเข้มที่อยู่ใต้ทะเลเธอทิ้งความสงสัยที่อยู่ในใจและว่ายกลับไปยังแคมป์ก่อนจะเปิดกระเป๋าและพบกับพวกเสื้อผ้าต่างๆมากมายในขณะที่นั่งผิงไฟอย่างเงาๆเธอได้หยิบเอากล่องที่เธอเจอมาในแคมป์คนตายในตอนแรกมาค้นดูเธอก็พบกับช่องลับที่มีรูปของครอบครัวหนึ่งพร้อมกับปืนยิงพุไฟในตอนนั้นก็ได้มีเสียงเครื่องบินลอยล้ำอยู่เหนือหัวแต่ด้วยความที่เป็นตอนกลางคืนเธอก็มองไม่เห็นนะครับเธอจึงใช้ปืนยิงพุนี่แหละยิงส่งสัญญาณขึ้นไปบนฟ้าและหวังว่าใครก็ตามที่บินอยู่บนนั้นจะเห็นมันแต่เมื่อลูกไฟค่อยๆลอยลงอย่างช้าๆเธอก็ไปสังเกตเห็นเงาประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์กำลังเดินขึ้นมาจากทะเลจึงทำให้เจนเนี่ยรีบวิ่งหนีทันทีเธอซ่อนตัวอยู่ในป่าอย่างเงียบๆในขณะที่เงาลึกลับนั้นได้พยายามค้นหาตัวเธอไปทั่วเจนนิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปในเช้าวันใหม่เธอไม่อาจที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้อีกแล้วเธอตัดสินใจที่จะใช้กระเป๋าเดินทางมาทำเป็นแพและคิดจะเพ่นออกจากเกาะแห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่ไม่มีทางเลยที่กระเป๋าเดินทางมันจะรองรับน้ำหนักของเธอได้เมื่อทุกอย่างล้มเหลวไม่เป็นท่าเจนก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะเผชิญหน้ากับความกลัวที่ตามหลอนเธอทุกคืนในคืนนี้เธอตัดสินใจเข้าไปแอบอยู่ในซากไม้และหลับไปอย่างเงียบๆจนกระทั่งตอนค่ำเธอก็รู้สึกเหมือนว่าซากไม้ของเธอกำลังถูกกลิ้งไปมาด้วยเหลี่ยมแรงอันมหาศาลถึงแม้เจนจะกลัวแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเจอกับสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นเช่นนี้เธอจึงมีสติพอที่จะอยู่เงียบๆและเช้าวันใหม่ก็มาถึงเจนได้ไปจับฉลามตัวน้อยเพื่อมาใช้เป็นเหยื่อล่อตัวอะไรก็ตามที่หวังจะมาทำร้ายเธอในทุกๆคืนเธอใช้ฉลามแขวนเป็นกับดักห้อยตรงเตงอยู่อย่างนั้นก่อนจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ในความมืดในคืนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแต่เพียงแค่เจนเผลอพักสายตาไปแป๊บเดียวเจ้าฉลามที่เธอห้อยไว้มันก็ได้หายไปในพริบตาอ้าวไอ้บ้าดิมันโผล่มาตอนไหนกันแน่ในรุ่งเช้าเธอก็เริ่มหาไม้มาทำเป็นอาวุธให้มากขึ้นโดยในขณะที่กำลังเหลาเพื่อใช้มันเป็นหอกสายตาของเจนก็พบกับร่างของคนที่มาเกยตื่นแต่คราวนี้ร่างมนุษย์นั้นมีเพียงครึ่งตัวเจนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้หมอนี่คือใครแต่ว่าเหมาะที่จะมาใช้เป็นเหยื่อล่อเธอก็ไม่รอช้าจึงใช้ศพนั่นแหละมาห้อยเบ็ดแทนฉลามและเฝ้ารอไอ้ตัวประหลาดให้โผล่มาติดกับเพื่อที่เธอจะได้จู่โจมมันและเมื่อค่ำคืนมาถึงเจ้าสัตว์ลายมันก็โผล่มาตามนัดเพื่อมากินซากศพที่เธอแขวนไว้แต่ทว่าเธอก็ไม่มีความกล้าพอที่จะโจมตีมันในเช้าของอีกวันเจนไม่มีทางเลือกเพราะความเหนื่อยล้าที่สะสมมาเธอได้ใช้เต็นท์มาทำเป็นเปลมัดแขวนไว้สูงตั้งงานและหวังว่าเจ้าสัตว์ประหลาดหรือตัวอะไรก็ตามจะไม่สามารถมองเห็นเธอได้คืนนี้ฉันจะนอนเอาเรี่ยวแรงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดการพวกแก่แต่ทำว่าพอตกดึกไอ้เจ้าสัตว์ร้ายก็โผล่มากระชากเปลของเธอจนขาดวินจนทำให้ตัวของเธอล่วงลงมาข้างล่างด้วยความมืดเธอตัดสินใจวิ่งหนีไปที่ชายหาดแต่ก็ถูกตัวของเจ้าสัตว์ประหลาดพุ่งออกมาจากใต้ทะเลก็จะเข้าจู่โจมเธออย่างบ้าคลั่งแต่เจนก็ได้ใช้ไม้ที่ทำเป็นหอกแหลมพุ่งเข้าไปแทงตัวของมันเช่นกันเจ้าสัตว์ร้ายพยายามที่จะลากตัวของเธอลงไปในทะเลด้วยแต่เจนก็เอาตัวรอดจนวิ่งหนีมาได้เจ้าสัตว์ประหลาดไม่ตามเธอมาเธอจึงคิดว่าในตอนนี้เธอน่าจะปลอดภัยแล้วจนกระทั่งถึงเช้าอีกวันหนึ่งในคราวนี้เธอคิดจะไปตายเอาดาบหน้าโดยการว่ายน้ำไปแต่แล้วที่ทะเลนั้นก็ได้มีแพชูชีพลอยมาเกยตื่นกลับกลายเป็นว่ามีคนอยู่ที่นั่น2คนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือมีอาและแฟนของเธออย่างลูคัสที่ประสบอุบัติเหตุจากเรือยอทของพวกเขาอับปางแต่ว่าเพิ่งจะลอยมาถึงที่นี่ก็พัดหลงอยู่กลางทะเลหลายวันพวกเขาทั้งหมดดีใจมากที่ได้เจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งทั้ง3คนได้ตะเตรียมอาหารที่เจนนั้นได้หาไว้และกล่าวชมเชยเกาะที่สวยงามแห่งนี้ว่ายังไงอยู่บนสวรรค์เลยนะเธอติดอยู่ที่นี่นานหรือยังเจนก็ได้แต่เตือนให้เพื่อนๆรู้ถึงภัยอันตรายที่หลบซ่อนอยู่ใต้ทะเลทุกคืนมันออกมาล่าฉันและพยายามจับกินศพของแบรดก็ถูกไอ้เจ้านี่แหละขุดมาขย่ำมีอากับลูคัสได้ยินอย่างนั้นก็แสดงความเสียใจกับแบรดที่ตายไปแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อในส่วนของที่มีสัตว์ประหลาดมาจับเจนกินอยู่ดีเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะความเครียดที่ก่อตัวขึ้นจากการที่เธออยู่คนเดียวมานานก็ได้เจนก็เถียงครับ
เธออยู่ที่นี่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยจะเป็นบ้าได้ไงลูคัสก็พยายามปลอบใจเจนและกล่าวว่าเท่านี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวต่อไปแล้วเธอมีพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเจนก็ย้ำนักย้ำหนาว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วอยู่ไม่ได้จึงทำให้ลูคัสมอบมีดพกให้กับเธอเผื่อว่าเธอจำเป็นจะต้องใช้และมีมันไว้เธอน่าจะอุ่นใจกว่าซึ่งเจนก็ใช้มีดนั้นในการหาอาหารเพื่อเป็นเสบียงเพราะเธอวางแผนที่จะออกไปจากเกาะนี้แต่ในระหว่างที่เธอกำลังดึงมีดพกออกมาเธอก็พบกับคราบเลือดมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลมีอากับลูคัสพยายามปกปิดอะไรกันแน่และศพผู้ชายก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยหรือไม่เธออยากจะเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจแต่คราวนี้ไม่มีเวลาแล้วเจนได้พยายามพูดโน้มน้าวให้เพื่อนๆขึ้นแพชูชีพหนีไปกับเธอแต่พวกเขาทั้งสองคนก็ไม่ฟังและพยายามต่อว่าเจนนั้นเสียสติไปแล้วเธอจะไปตายอยู่กลางทะเลมากกว่าเจนเลยตอบว่าโอ้นั่นแหละที่ฉันต้องการก่อนที่เธอจะแอบขี่แพชูชีพออกไปอย่างเงียบๆแต่มีอาก็จับเธอได้ซะก่อนเลยทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างเพื่อนขึ้นมีอาหยิบเอาไม้พายฟาดไปที่หัวของเจนจนเธอสลบไปมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็มืดค่ำซะแล้วแถมเธอยังถูกเชือกมัดไว้ที่ต้นมะพร้าวด้วยทำแบบนี้ไม่ฉลาดเลยนะรู้ไหมว่าพวกมันออกมาตกกันคืนอะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ลูคัสที่พยายามบอกให้เธอสงบสติอารมณ์ที่พวกเราต้องทำอย่างนี้ก็เพราะต้องการช่วยเหลือเธอนะฉันบอกเธอได้เลยอยู่กลางทะเลเนี่ยมันลำบากกว่าอยู่ที่นี่เยอะฉันกับมีอาติดอยู่ที่แพนั้นตั้งหลายวันคิดหน่อยสิส่วนเจนเองก็พยายามเถียงว่าเกาะนี้มันไม่ปลอดภัยมันมีสัตว์ประหลาดอยู่เขาก็บอกว่าฉันไปตรวจดูหมดแล้วมันไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นอะแต่แล้วเสียงกรีดร้องของมีอาก็ดังขึ้นลูคัสรีบหยิบคบเพลิงเพื่อตามไปช่วยเธอและพบกับมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายกับฉลามที่กำลังลากตัวของมีอาลงไปในน้ำอย่างช้าๆลูคัสทำอะไรไม่ถูกนอกจากช็อกตัวแข็งทื่อและเช้าอีกวันก็มาถึงเจ้าลูคัสเนี่ยก็ไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวว่าเจ้าสัตว์ประหลาดจะมาจับเขาไปกินแต่เจนก็บอกให้เขาอุ่นใจว่าพวกมันไม่โผล่มาในตอนเช้านายมาช่วยฉันเตรียมของที่จะออกไปจากที่นี่ดีกว่าเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็ลงมาเตรียมเสบียงช่วยเหลือเจนอยู่ข้างๆพร้อมกับพูดขอโทษที่ไม่เชื่อเรื่องทั้งหมดซึ่งเธอก็ไม่ถือสาเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาก็ออกไปพร้อมกับแพชูชีพในทันทีและที่แพเนี่ยก็เต็มไปด้วยคราบเลือดครับเธอพยายามจะถามกับลูคัสว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างว่ายตามพวกเขามาและมันก็ใช้กรงเล็บฉีกแพจนเป็นชิ้นๆเจ้ามนุษย์ฉลามพยายามที่จะกระชากพวกเขาลงไปซึ่งมันก็ได้ตัวของเจนครับแต่เธอเองที่เผชิญเรื่องนี้มาอย่างโชคโชนแล้วก็รวบรวมความกล้าควักมีดพกมากระหน่ำแทงไปที่หัวของมันจนท้ายที่สุดมันก็ยอมปล่อยเธอทางด้านของลูคัสเองก็พยายามกระโดดลงมาช่วยจนเจ้ามนุษย์ฉลามเปลี่ยนเป้าหมายพุ่งเข้าไปลากลูคัสลงไปในหลุมสีน้ำเงินที่อยู่ใต้ทะเลเจนไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้เธอจำเป็นจะต้องเอาตัวรอดจึงตัดสินใจว่ายกลับมายังเกาะแต่ครั้งนี้เครื่องมือทุกอย่างของเธอได้จมหายไปพร้อมกับแพฉุกเฉินแล้วเธอจึงคิดว่าคงอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานจึงวางแผนที่จะจัดการเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยเธอเขียนบันทึกเพื่อฝากถึงใครก็ตามที่สวยมาติดเกาะนี้คุณไม่ได้อยู่ลำพังระวังให้ดีสัตว์ประหลาดฉลามมันจะมาล่าคอของพวกคุณไปกินในยามค่ำเตรียมรับมือให้ดีเมื่อเสร็จแล้วเธอก็ไปวางแผนโดยการเหล่าไม้ใช้เป็นหอกแหลมได้หลายชิ้นกองไว้ตามจุดต่างๆเพื่อหวังจะล่อให้มาติดกับก่อนที่ค่ำคืนแห่งการตัดสินได้มาถึงเจ้ามนุษย์ฉลามนั้นได้มาตามนัดซึ่งเจนเองก็ได้จุดไฟหลายๆกองไว้ให้เป็นแสงสว่างเพื่อรับมือกับมันทันทีเมื่อมันมาถึงจุดกำดักเจนก็พุ่งมาและใช้ไม้แหลมกระหน่ำแทงไปที่ตัวของมันได้หลายชิ้นแต่ก็ถูกตัวมันสวนจนลอยละลิ่วเธอสังเกตเห็นว่ากำลังมันดรอปลงไปแสดงว่าตัวของมันนั้นบาดเจ็บและตายได้เจนไม่ยอมแพ้รวบรวมเฮือกสุดท้ายเข้าไปต่อสู้กับมันอย่างเอาเป็นเอาตายจนตัวของไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดเริ่มไม่ไหวเพราะถูกแทงไปทั่วล่างตัวของมันล้มฟุบอยู่ตรงหน้าของเจนพร้อมกับเลือดสีดำของมันที่อาบไปทั่วผืนทรายเจนตัดสินใจที่จะใช้มีดพกเฉือนคอของมันจนขาดและหิ้วไปทำอัตลักษณ์บ่งบอกถึงเขตแดนให้พวกมนุษย์ฉลามได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้ใครเป็นคนคุมกันแน่ท่ามกลางไฟที่ลุกโชนโหมป่าในเกาะจนเกิดสีแดงไปทั่วอาจจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ชัดเจนที่สุดก็เป็นได้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะตัวของหนังก็ได้จบลงเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าดันมีสัตว์ประหลาดมาให้เซอร์ไพรส์แบบเล่นๆสงั้นเรียกได้ว่าก็ดูได้เพลินๆครับไม่ได้แย่เลยนะหนังเรื่องนี้ใครคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบมันๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันในคลิปสปอยต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ